นอนมันเหนื่อยไหมคะชั่วโมงนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเช็คอินกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเข้าที่พักก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะไปเที่ยวไหวหรือเปล่าเนาะวันนี้อาจจะแบบกลับห้องแล้วก็แบบสลบไปเลยก็ได้ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูพรุ่งนี้เนาะว่าเราจะไปไหนเนาะเพราะว่าทริปนี้เรามากันทั้งหมด1อาทิตย์เลยยังมีเที่ยวเยอะมากเดี๋ยวต้องขอไปนอนพักก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกเพลียมากๆเลยถ่ายรูปเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตะลุยร้านแถบนั้นกันจะมารีวิวกันว่ามันจะอร่อยแล้วก็มันน่ากินแค่ไหนนะเพราะว่าเห็นคนไปถ่ายรูปกันแล้วคือแบบว่ารูปสวยอะเหมือนเมืองเขาค่อนข้างที่จะแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลาลาลาพร้อมแล้วค่ะวันนี้ทุกคนพร้อมแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันดีกว่าเออไม่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะว่ามันจะเป็นยังไงและตอนนี้เราก็ลงมาเดินในย่านนี้แล้วนะคะชิโนโปกุชินักท่องเที่ยวเยอะมากเยอะมากๆเลยอ่ะนี่ก็ยังคงถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลาเจอร้านเป็นผ้ามัดย้อมนะคะชื่อร้านบุหลันน่ารักมากเลยอ่ะดูดิเอ้ยของเขาน่ารักมากเลยค่ะ wow. กระเป๋าน่ารักดีอ่ะหมวยถึงกับพุ่งตรงมาเลยทีเดียวเออน่ารักอ่ะผูกตรงเอวตรงเนี้ยสีเออสีเขาสวยมากเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าเครื่องประดับเลยนะคะมีเครื่องประดับเลยใครนานาสามอันนี้มัน320บาทใช่ลดราคาสวยสวยและแล้วเราก็ได้นะคะเป็นชุดกับสังหูมาแล้วและแล้วเกียวก็ได้กลับมาเพราะว่ามันน่ารักมากเลยอ่ะดูสิค่ะนี่อมวยมีการโพสท่าตะกล้องตะกล้องย่านนี้ก็แบบเป็นซอยที่ฝรั่งเดินกันเยอะมากค่ะซอยนี้จะค่อนข้างสวยเลยเกี่ยวว่านะเป็นไงคะร้อนไหมร้อนร้อนมากแล้วก็ส่วนฝั่งนู้นนะคะมันก็จะเป็นขายของเยอะมากเลยมีร้านมัดย้อมอีกใช่อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราต้องแวะไปสุดหล่อมุมเดียวและมุมเดิมกันทุกคน
มุมเดิมกันทุกคนนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้อีกเพราะว่าตรงนี้มันมีของกินเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะอากาศมันค่อนข้างร้อนมากเลยค่ะฝรั่งเยอะมากโอ้ยตัวเองชอบชุดสีเหลืองอ่ะคือซื้อไปแล้วแต่จะเอาอีกได้ไหมอ่ะโอ้ยชอบชุดนี้พี่ก้าวจะใส่ชุดนี้ชุดนี้สีฟ้าไปนะดูสิไม่รู้อ่ะชอบชุดนี้อ้อนนี่อ้อนนี่ละชุดนี้สวยไหมอ่ะตู้กับข้าวตอนนี้ช่วงนี้เขาจัดแบบตรุษจีนกันเลยนะยังไงก็ต้องมาซ้ำเพราะว่าครั้งที่แล้วเกี่ยวมาคือแบบมันอร่อยมากกับข้าวมาแล้วนะคะโอ้โหยังฝั่งนี้ยังฝั่งนู้นเลยเหมือนเดิมนะคะหมี่ปูน้ำพริกกุ้งสดสตอผัดกุ้งหมูฮ้องอันนี้อะไรไม่รู้แล้วก็ปลาอีกนะนี่คือคนไม่หิวกินเก่งมากคนเลยกินเก่งอะไรได้ขนาดนี้เดี๋ยวแป๊บนึงทุกอย่างนี้จะหมดนะคะชื่อร้าน Tori Ice Cream Boutique นะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชิมเพราะว่าอันนี้ในพวกรีวิววงในอะคือแบบมันค่อนข้างแบบเยอะมากๆเขาบอกว่าอร่อยเราไปลองดูนะว่าไอศครีมเขาแบบจะอร่อยแค่ไหนหลายอย่างมากเลยนี่มีกระซองด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองร้านนี้กันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเนาะฝรั่งแบบชาวต่างชาติเยอะมากเลยกินหอมเขาไอ้น้ำพึ่งให้อยู่แล้วหรอโอเคงั้นตัวเองเดินตามไปแล้วก็ที่เป็นอันนี้ไหมน้ำผึ้งครัวซองครัวซองค่ะครัวซองน้ำมันแบบมันมีกลิ่นหอมด้วยอ่ะน้อชาอันนี้เป็นชาอมาแล้วขนมของพวกเราอันนี้มันเป็นขนมเพราะว่ามันเป็นภูเก็ตที่เทเชอร์ มันเหมือนตรงนี้อ่ะมันมีเป็นพวกขนมพื้นเมืองของภูเก็ตมาเลยอันนี้เก็บก็ไม่รู้มันคืออะไรนะไอศกรีมเราต้องชิมกันแล้วก็สั่งอันนี้มาด้วยเป็นชาอะไรนะชาคูลงชาคูลงอะไรล่ะลิ้นจี่ชิมมาแล้วเดี๋ยวไปชิมกันก่อนน้องนะคะนี่เป็นครัวซองกบเนาะ10นาทีรอทั้งหมด10นาทีนะคะแล้วก็เป็นไอศกรีมทั้งหมด3รสแล้วก็ราดน้ำผึ้งด้วยโอเคทุกคนลงมือ
มไข่เลยขนมพื้นเมืองภูเก็ตใช่ปะเหมือนขนมไข่เลยขนมไข่เลยนะลองกดซองขวดทองนะคะขวดทองอร่อยอร่อยเนาะกรอบแล้วก็หอมด้วยอ่ะมีขวดทองอร่อยอ่ะโดนจบแบบจบแรงอ่ะ What? เป็นขวดทองแล้วก็ราดด้วยน้ำผึ้งด้วยนะคะราดด้วยน้ำผึ้งด้วยมีขวดทองอร่อยใครมาแบบแนะนำแต่ว่าอันนี้ยังไม่อันนี้เฉยๆนะไม่หวานหวานแต่ว่าขวดซองอร่อยมากแต่คนที่มาส่วนใหญ่เขาก็สั่งชากันเยอะนะน้องชาอะไรเงี้ยเยอะใช่ไหมต่างชาติเยอะมากทุกคนแน่นร้านอ่ะคนแน่นเลยคนแน่นเลยชอบตรงย่านนี้นะคะแกรู้สึกว่าแบบมันเขาดูรักษาประเพณีวัฒนธรรมนี่อ่ะมันรู้สึกเหมือนเออโอเคอ่ะมันดีอ่ะมันดีอ่ะว้าวตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ถนนคนเดินภูเก็ตแล้วนะวันนี้แกมาถนนคนเดินภูเก็ตนะเพราะว่าวันนี้มาเจอเพื่อนด้วยอีกหนึ่งคนไอ้ใหม่เป็นคนภูเก็ตนะคะแล้วใหม่ก็เลยพามาที่ถนนคนเดินที่ภูเก็ตนะคนเยอะมากคนเยอะมากๆเจ๊ใหม่คนเยอะอ่ะคนเยอะมากแต่ว่ามันจะมีทุกวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์ตอนเย็นโอ้โหของกินเอาแก้วมันเหมือนกันอะไรนะคะเลือดไปแต่ว่าการมันหมดไปแล้วมันคืออะไรมันเลือดอะไรมันชื่ออะไรชื่อสามเลือดครับเลือดครับมันเก็บได้นานไหมอ่ะเก็บได้3วันครับพี่ในตู้เย็นได้เป็นสัปดาห์ได้ไม่แล้วมันก็ไม่แดง
กินหมูกรอบนี่ของใครวะว้าวหมูกรอบอร่อยอ่ะกินกับอันนี้ไงทอดปลาเลยน่ะหมูกรอบเหมือนซอสในข้าวมันไก่เนี่ยไม่เคยกินเลยอ่ะอร่อยแต่เช้าเลยตื่นกันตั้งแต่6โมงครึ่งนะคะประมาณ6โมงครึ่งนะเพราะว่าเรากำลังจะไปกินติ่มซำค่ะเขาบอกว่ามาภูเก็ตเนี่ยตอนเช้าๆต้องตื่นไปกินติ่มซำนะเราก็แบบเลือกจริงๆเมื่อวานเกียวถามใหม่นะถามเพื่อนว่าไปกินร้านไหนดีอะไรเงี้ยจริงๆใหม่ก็แบบบอกหลายร้านอะแต่ว่าเราก็ตัดสินใจไปร้านบุญรัตนะร้านบุญรัตติ่มซำนะคะจริงๆเขาก็มีหลายสาขามากเลยอะแต่ก็เซิร์ช GPS ไปเพราะว่าจากที่พักเราอะก่อนจะไปถึงก็เกือบชั่วโมงเหมือนกันค่ะและดันเป็นเช้าวันจันทร์คือรถติดมากคือตอนลุ้นมากว่าจะไปถึงกี่โมงอะตอนนี้ก็เกือบ8โมงแล้วนะคะแต่เกลว่าเนี่ยตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วแต่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงและจะได้กินทันหรือเปล่าอาซิมมาแบบตื่นเช้าโดนอร่อยและสดสภาพแต่ละคนคือแบบว่าเพิ่งตื่นแล้วก็มานี่ชุดนอนมาเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเราจะทันไหมอะไรนะให้เขียนหน้าตาหน่อยเหรอชุดพร้อมนอนไปค่ะไปค่ะถึงแล้วจะทันกินไหมอ่ะเขายังจะเหลือไหมอ่ะโอ้ยอันนี้ไรอ่ะปุ้มสั่งตรงนี้เลยปะสั่งตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช่สั่งที่ร้านเมนูเพียบเลยไข่กระทะร้อนนะคะ
are your glance, your everlasting light. Met your eyes, raise a sharp cut right through the crowd. I don't even want to know your name, I just wanna keep you to myself. Stay with me or leave me be, I want you all to ที่บาบาบีชนะคะเพราะว่าเรามาออกมาจากทางภูเก็ตอะประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะออกมาตรงทางแบบที่จะขึ้นไปทางพังงานะที่เกียวมองแบบคือมันสวยมากอะค่ะตอนนี้เหมือนหลายๆคนแบบเกียวดูในรีวิวนะว่าบาบาบีชคือแบบคนมาถ่ายรูปเยอะมากๆดูสิบรรยากาศดีมากเลยอะแล้วก็ด้านหลังของเกียวคือตรงนี้เป็นชายหาดด้านหลังอะค่ะคือสวยมากเลยอะเลิศบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายรูปเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันเดี๋ยวจะให้ดูว่าวิวมันสวยแค่ไหนก็ชอบมากเลยอ่ะมาแล้วก็มาเล่นน้ำได้นะที่ถ่ายบอกว่าที่นี่บริการดีมากเลยค่ะทุกคนคือแบบเราไม่ได้เข้าพักนะคือเราแค่แบบเราแค่มาถ่ายรูปมากินข้าวกินน้ำเนี้ยเขาบริการดีมากๆเลยอ่ะมีสตรอเบอรี่สับปะรดแล้วก็แตงโมแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็เป็นบิกินี่แล้วนะคะทุกคนเปลี่ยนเป็นบิกินี่กันหมดเลยก็มานั่งตรงไอ้ตรงช่วงข้างหน้าค่ะเกียวว่ามันสวยมากเลยอ่ะดูดิต้นไม้คือแบบสวยมากดูดิสวยมากเลยค่ะก็เลยมานั่งข้างหน้านะเพราะว่าโซนข้างหน้ามันจะเป็นเก้าอี้แบบบีชแบบนี้เลยก็เลยมานั่งกันตรงโซนข้างหน้านะคะคือแบบดูดิทุกคนคือมันดีอ่ะคือพอมาแบบนี้คือเกลก็เลยพกตัวน้ำมันทาตัวมาด้วยเดี๋ยวจะให้ดูว่าใช้ตัวไหนก็คือมาซื้อที่เนี่ยค่ะเป็นตัวนี้เลยคือดีมากสำหรับคนที่ผิวแทนอยู่แล้วแต่ว่าต้องการที่จะให้ตัวแบบผิวเงาๆอ่ะคืออันนี้เกลมาซื้อที่นะรู้สึกจะขวดประมาณ200ซื้อที่เซเว่นอ่ะถ้าจำไม่ผิดคือแบบมันดีมากอ่ะคือถ่ายรูปออกมาแล้วคือแบบมันเงามากอะค่ะทุกคนคือชอบมากเลยอ่ะคือสำหรับบางคนที่แบบทำผิวแทนเหมือนเกลอยู่แล้วเป็นผิวน้ำผึ้งแทนอยู่แล้วเราก็หาแค่แบบตัวน้ำมันออยล์มาทาให้มันแบบมีความเงาเวลาถ่ายรูปคือมันเลิศมากค่ะจะให้ดูวิวนะเมื่อกี้คือแดดจ้ามากเลยค่ะเมื่อกี้แดดจ้ามากตอนนี้เหมือนแบบอารมณ์เหมือนฝนจะตกนิดๆดูดิอันนี้คือหน้าหาดนะคะคือค่อนข้างชิลมากคือแบบคนไม่พลุกพล่านเลยนะเอาจริงๆคนไม่พลุกพล่านเลยก็จะมีแต่แบบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะไพรเวทมากๆหาดนี่แบบดูสิหาดคือแบบดูคือใครมาภูเก็ตนะคะเกลแนะนำเลยให้มาบาบาบีชนะคือไม่ต้องมาพักก็ได้ค่ะคือเรามาแค่แบบมากินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแล้วก็พนักงานคือดูแลดีมากคือไม่คิดว่าแบบพนักงานจะดูแลดีขนาดนี้นะที่มาแล้วก็วิวดีบรรยากาศดีมากมีความแทนสกินตากล้องดีนี่มีความเก๊กท่าหล่อค่ะI want you all to bear